ต้องทำงานแล้วสิกริมใช่ประมาณนั้นนะสองเต็มประมาณนั้นเหรอก็ส่วนใหญ่คำสั่งมันผิดพลาดนี่นะผิดพลาดเหรอนั่นหมายถึงเวลาฉันมองดูกระจกแล้วนึกว่าตัวเองเป็นปีศาจนั่นเหรอมันแย่กว่านั้นแล้วถอดของบ้าๆนั้นออกจากหน้านายซะทีแล้วทำไมถึงผิดพลาดล่ะก็เพราะธุรกิจอาหารและสุขภาพพวกนั้นน่ะสิรู้ไหมอยู่ๆมนุษย์อย่างพวกนายก็ดันค้นพบว่าการกินอาหารดีมีประโยชน์จะทำให้อายุยืนขึ้นนะสิอายุยืนเหรอเฮ้ใครเธอเข้ามาในนี้เนี่ยฉันจะเข้ามาเชี่ยก็ได้แต่อย่ามือซนล่ะโอเคเลื่อนต่อไปเกิดความผิดพลาดเพราะบัญชีนรกที่ล้าสมัยไม่สามารถจัดการกับคนที่อายุยืนและไม่ยืนได้นะสิและฉันก็เกลียดสัญญาณผิดพลาดที่สุดมันทั้งผิดทั้งพลาดเลยคล้องจองจังผมเจอของดีล่ะเธอมาคบกับเจ้าเด็กนี่ทำไมกันนะแมนบี้เร็วเข้าปิดเครื่องสักทีโอเคกริมผมอยากอายุยืนขึ้นเราดูการออกกำลังกายขั้นสุดยอดนี่ก่อนเอาเถอะนรกภูมิใจมอบป้ายเงินเพื่อแสดงว่าคุณมีอายุยืนขึ้นเพราะการดูแลสุขภาพที่ดีอีกตามเคยขอให้คุณมีชีวิตที่เป็นสุขและอื่นๆมาเถอะแมดดี้แย่มันน่าเบื่อชะมัดญาติเลยเอาร้องไห้ขี้มูกป่องเชียววิ่งไปซับออกมามีโครงกระดูกเร็วเข้าเพราะคุณแพ้ผมอีกแล้วเชื่อแค่อายุยืนขึ้นหน่อยดีใจเลยขนาดนี้เชียก็ถ้าผมอายุยืนขึ้นไปเรื่อยๆเพราะสุขภาพผมดีผมก็จะมีชีวิตเป็นอมตะนะสิเป็นอมตะหรือนี่ผมบอกกี่ครั้งกี่คนแล้วคุณไม่มีทางเป็นอมตะเพียงเพราะว่าสุขภาพดีและอายุยืนลงนะแต่เพราะว่าคุณเป็นอมตะได้ถ้าอายุยืนขึ้นในการมีสุขภาพดีและผมจะพิสูจน์ให้ดูด้วยหนังสือที่กำลังจะตีพิมพ์อยู่เรามารอดชื่อคุณจะเป็นอมตะได้ถ้ามีอายุยืนเพราะสุขภาพดีนะไม่ใช่ผมพอทีต่อไปนี้ทำตามวิธีของฉันโอ้ไม่นี่เธอคนต้องการมันยิ่งกว่าใครที่ฉันรู้จักมีคนต้องการมันเยอะแยะด้วยเฮ้ยนี่มันไม่ดีต่อสุขภาพนะเฮ้ยนายจะไปไหนอะโมอยู่ตรงนั้นต่างหากถ้าฉันปราบไมติโมไม่ได้อย่างน้อยฉันก็ทำกับหนังสือเขาได้กับรถบรรทุกนั่นตรงนั้นและยังคนขับรถด้วยผมชื่อแม็กนะใช่แล้วฉันขยายร่างได้เพราะฉันมีพลังพิเศษนี่เพราะฉันหรือพลังของกริมแรงขึ้นกันแน่เดี๋ยวเบลลี่ฉันเพิ่งสังเกตว่ากริมเข้าใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงนั่นมากเกินไปอ่ะโอ้พระเจ้านายเข้าใกล้สายไฟมากเกินไปแล้วเธอไม่ต้องกังวลกับสายฟ้าฟาดที่ฉันจะเสกออกมาหรอกนะผมเปล่ากังวลกับสายฟ้าฟาดที่คุณจะเสกสักหน่อยนายไม่ควรจะมายุ่งกับรถบรรทุกหนังสือคันนี้อันที่จริงผมไม่เจ้าของมันนายควรกลับบ้านไปดูทีวีซะดีกว่ามั้งทีวีงั้นขอขนมกับเพื่อนนั่งดูด้วยได้ปะคำตอบคือได้แต่ต้องเอาขยะนี่ไปทิ้งก่อนนะโอ้ปกติผมก็ต้องทิ้งอยู่แล้วอะ